ช่วง Stock Focus สนับสนุนโดย GMBiz ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจแจกฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจตู้เย็น Fisher & Paykel ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นและอุณหภูมิให้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลาเข้าสู่ช่วง Stock Focus แล้วค่ะพบอาจารย์ศิปกรค่ะสะอาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านจอยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาทิตย์ที่ผ่านมาทำไมหุ้นดีอย่างนี้คะต้องยอมรับเลยล่ะว่าทิศทางหรือแนวโน้มของเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยในมุมมองของภาคส่วนต่างๆเขาบอกว่ามันจะโตมากนะรัฐบาลที่นโยบายที่ขึ้น 0.25% นี่ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่นักแต่สิ่งที่เขามองกันก็คือในแง่ของการขยายตัวของเศรษฐกิจซึ่งคาดกันว่าจะโตได้ถึง 6% เนี่ยมันเรื่องใหญ่ที่ท่านนายกพูดนะนี่เรื่องใหญ่ IMF มองเราดีอีกถูกต้อง IMF ก็มองดีกองทุนต่างชาติเนี่ยก็บอกว่าตลาดทุนบ้านเราเนี่ยยังไปได้ต่อยังถือว่าอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างจะเกณฑ์อยู่ในต่ำเกณฑ์ต่ำยิ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยน้องจอยถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์หลายๆคนเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์ในแง่ของผลประกอบการไตรมาส2ซึ่งเขาบอกว่าจะดีนะแล้วก็ช่วงเวลานี้อีกนะที่เป็นปัจจัยเสริมแล้วนี่นะจะประกาศแล้วแล้วช่วงเวลานี้ที่เป็นปัจจัยเสริมนะก็คือในตัวของปันผลไงปันผลหลายๆบริษัทนะประกาศจะปันผลออกมาค่อนข้างดีมากเห็นหลายโบรกเลยตั้งเป้าหมายใหม่บางคนก็850กว่าบางคนก็860กว่าใช่ตัวตอนนี้เนี่ยขึ้นมาทดสอบสัมผัสนะในระดับ830นะเขาก็มองดูว่าอ้าวละน่าจะไปได้850 860นะบางค่ายบอกว่าก่อนจะสิ้นปีนี้อาจจะได้เห็น900Wow. เขามองภาพดีเลยนะแต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่ยังเป็นภาพของความกังวลอยู่นะมันก็ยังมีอยู่เหมือนกัน ก็คือการเมือง นะการเมืองยังเป็นตัวของการสร้างความกังวลตัวแปรอีกเรื่องนึงที่ยังเป็นตัวที่สร้างความกังวลก็คือในเรื่องของมาตรพุทธ นะก็บอกว่าถ้าหากว่าปัญหาทั้งสองประเด็นนี้นะแก้ไขนะหรือเห็นช่องทางไปในทางที่ดีได้อย่างแท้จริงนะแต่ทีนี้ยังกังวลนิดนึงค่ะพี่หนุ่ยเพราะว่าอย่างที่คุยกันพี่หนุ่ยบอกว่าดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับขึ้น 0.25% ไม่มีผลแต่ถ้าถึงสิ้นปีมันขึ้นมาได้ถึง 2% อย่างที่คาดเดากันเนี่ยนะคะล่วงหน้าเนี่ยมันจะมีผลทำให้เงินออกมาบ้างไหมคะเพราะว่าธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเขาก็ต้องปรับดอกเบี้ยเงินฝากก็อาจจะมีการดูดเข้าไปบ้างนะแต่มันก็อยู่ที่การชั่งวัดกันระหว่างผลตอบแทนของตลาดทุนในแง่ของปันผลตอนนี้ยิวเราอยู่ประมาณ 4% ค่ะนะถ้าเปรียบเทียบกับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วเนี่ยถือว่าอัตราดอกเบี้ยยังต่ำกว่ายิวของตลาดทุนด้วยซ้ำไปแต่เพียงว่าตลาดทุนบ้านเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะฮะแต่มีความเสี่ยงที่ยังรองรับกันได้เพราะว่าจากเทรนของธุรกิจในตลาดทุนเนี่ยของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่ความสามารถของบรรดาผู้ประกอบการถือว่าเก่งนะแล้วก็มีการคาดการณ์ของบรรดานักวิเคราะห์บอกโอ้โหไตรมาส2ก็โตไตรมาส3ก็ดีแต่หุ้นที่มีการขยับปรับตัวดีขึ้นน่ะตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องจอยก็เป็นหุ้นที่มีสตอรี่ทั้งนั้นเลยแล้วไตรมาส2นี่พี่หนุ่ยว่าหุ้นตัวไหนที่ดูแล้วแหมแรงดีกำลังดีไม่มีตกบ้างถ้าผลพูดถึงเรื่องผลประกอบการที่แท้จริงผลประกอบการที่แท้จริงนะถ้าพลิกดูแล้วนะเอาแบงค์นี่แหละแบงค์มันก็ไม่ตกใช่ไหมฮะเพราะว่าแบงค์นั้นไม่ได้รับผลกระทบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านปัญหาจีปัญหาในแง่ของเศรษฐกิจในทางด้านต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะแบงค์นี่ก็ถือว่าผลประกอบการดีแล้วตัวที่น่าจะมีผลประกอบการดีนะตอนนี้เขาเล็งไปที่ภาคของอะไรล่ะอุตสาหกรรมพวกชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้อีกนะเพราะว่ารถก็ขายดีมากรถก็ขายดีถ้าเกิดต้นปีเห็นตัวเลขคนซื้อรถคนไทยซื้อรถแล้วโหคนลุกสู้เลยแต่มีซื้อกันเยอะแยะเขามองข้ามช็อตนะเขามองข้ามช็อตไปถึงไตรมาส3นะเขาบอกไตรมาส3นะพวกนิคมอุตสาหกรรมจะมาดีอีกเพราะว่าการลงทุนมันเริ่มกลับเข้ามาเนี่ยเขามองกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตลาดทุนบ้านเรานะถ้าหากว่ามองในภาพรวมๆแล้วยังถือว่าดีนะถ้าหากว่าไม่มีอะไรพลิกผันซะก่อนนะถือว่าสุดยอดถือว่าสุดยอดแต่เพียงว่าตอนนี้เรารอแล้วหวังอย่างที่สุดก็คือแรงซื้อของนักทุนต่างชาติยังไม่กลับมาเต็มร้อยตอนนี้ยังมีทั้งซื้อทั้งขายทั้งซื้อทั้งขาย
ก็ต้องรอลุ้นว่าระหว่างนักท่องเที่ยวกับนักลงทุนต่างชาติใครจะมาก่อนกันใครจะมาก่อนกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าจะเป็นช่วงทันโลกเศรษฐกิจคือที่พี่หนุ่ยพูดมาเนี่ยเป็นภาพที่เรามองว่าโอ้ดีกันไปหมดแต่ว่าในตลาดทุนในตลาดทุนแต่ในภาคกระเป๋าตังค์คนจริงๆทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปจับชีพจรกันดูนะคะเพราะว่าก็มีผลกระทบกับหลายภาคส่วนเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ทำทางด้านสาธารณกุศลหรือว่าบำเพ็ญประโยชน์พวกนี้เป็นพวกที่รอเงินบริจาคหรือว่าตัวเองไปบริจาคช่วยเหลือสังคมก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเหนื่อยยังเหนื่อยอยู่ปีนี้เพราะว่าตัวเขาเองรายได้ยังไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะเดี๋ยวเราไปจับชีพจรเศรษฐกิจกันตรงนั้นแล้วหลายๆคนอาจจะเปลี่ยนใจมาซื้อหุ้นเพราะรายได้ดีสักครู่นึงค่ะครับผมทุกคนควรจะต้องมีอาชีพของตัวเองเขาจะมีความภาคภูมิใจมากเราสามารถหาเงินได้สามารถทำงานได้คุณภาพชีวิตก็ดีพลังแห่งความทุ่มเทสาส่องประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอยท้าทายให้สอดแสวงหาพลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่สำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปตท.สผ.ประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ไม่เคยขาดแคลนน้ำใจไมตรีขอเพียงเราดูแลกันเหมือนญาติพี่น้องน้องๆระวังสายด้วยเราจะไปได้ไกลกว่าเดิมน้องใส่ใต้ลูกยายให้ไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกล Q-Safe บ้านต้านแผ่นดินไหวโนว์ฮาวการก่อสร้างจากญี่ปุ่นที่ใช้มานานกว่า40ปีรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ถึง7ริกเตอร์มั่นคงด้วยระบบ Solid System สวยงามก่อสร้างรวดเร็วควบคุมต้นทุนได้ 100% Q-Safe 02-938-3464วิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกข่าวท่องเที่ยวกับ Travel News Network ที่นี่ที่เดียวเจาะข่าวเล่าความกับอวสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นทาง TNN 24